ค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะวันนี้พาท่านผู้ชมอยู่ที่นอกพื้นที่อีกแล้วนะคะท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับขอนะคะที่นี่เนี่ยโอ้ยเรื่องเกษตรเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากทำหลายอย่างมากสารพัดพืชเลยนะคะแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่กับต้นมะนาวอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เขาบอกว่าอายุเนี่ย20ปีละนะคะที่เนี้ยมะนาวเนี่ยได้ยินข่าวนะคะอยู่พร้อมกับลูกชายเขาเกิดเลยอ่ะอย่างนี้เรียกมะนาวทึนทึกมา คือแก่งักอ่ะ คราวนี้มันทำไมติดลูกดกขนาดนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมดูตามเลยเนี่ยต้นกิ่งเล็กกิ่งน้อยเห็นไหมคะติดดอกเนี่ยเขาติดลูกอ่อนๆน้อยๆเนี่ยโอ้โหมันทำไมดกนี้เนี่ยช่างภาพตามมาเนี่ยค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็ต้นมันก็แบบธรรมดาค่ะต้นบ้านๆอ่ะแต่มะนาวโดกอ่ะวันนี้ต้องมาถามเจ้าของมะนาวละนะคะว่าเขาทำอะไรดูแลยังไงนะคะและประวัติของต้นมะนาวต้นนี้เป็นยังไงนะจ๊ะสวัสดีค่ะเจ้าของใช่ไหมเนี่ยครับผมนายณัฐชัยอิ่มใจครับชื่อเล่นชื่อขอทรายครับค่ะที่นี่ก็บ้านจิตเต้นครับหมู่4ตำบลเขาจะลูกกันไปทุกข้อจังหวัดพิจิตรครับหอนี่รายงานตัวละนะคะแล้วก็ท่านนี้นะคะสวัสดีครับผมสมบัติทองเงินครับศูนย์กระจายสินค้าหรือว่าโมบายครับอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวแทนด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่นะคะเป็นตัวแทนใหม่ๆของตำบลเขาเจ็ดลูกเลยนะคะสาเหตุที่เป็นตัวแทนเพราะอะไรคะก็ชอบในสินค้าของนุชฟลายครับเพราะว่าใช้แล้วมันได้ผลจริงครับค่ะเหมือนเห็นผลทันตาเหมือนเสกครับอ๋อเหรอเสกอะไรคะเสกโรสแบบไม่ใช่ครับแบบเราต้องการให้ติดมันก็คือติดครับมันก็ต้องติดครับผมคือสั่งได้ครับว่างั้นเถอะแต่เมื่อก่อนเนี้ยรู้จักนูตฟอร์ไลท์จากไหนอ่ะก็จากในไลน์ครับแล้วก็ดูใน YouTube ด้วย YouTube ครับผมแล้วก็ไปติดต่อใครคะก็ติดต่อครับพี่สมบัติพี่สมบัติเนี่ยครับอ๋อนั่นคนนั้นเลยแล้วเขาก็เอามาให้ใช้ครับผมเขาบอกเขาเอาชุดทดลองมาใช้ดูก่อนครั้งแรกก็ใช้กับข้าวข้าวก็ข้าวเคสที่เราไปทำมาใช่ครับก็ได้ผลผลิตดีก็เลยลองมาฉีดกับมะนาวดูมะนาวเนี่ยนะครับผมก็เคยดูว่าเห็นเขาบอกว่าฉีดแล้วจะติดดอกติดผลก็เลยต้นไม่โทรมก็เลยลองฉีดดูครับลองฉีดดูครับผมฉีดแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับต้นเป็นแบบนี้เลยครับผมแล้วมะนาวนี่เขาทรายอายุเท่าไหร่นะผมตอนนี้อายุ24ปีแล้วครับมะนาวกับผมก็อายุเท่ากันแล้วครับเท่ากันครับผมมะนาวต้นนี้นะครับผมโอ้แล้วพันธุ์อะไรคะเนี่ยอันนี้แป้นพิจิตรครับแป้นพิจิตรแล้วทำอย่างไรล่ะปล่อยพื้นมันก็เหมือนกับไม่ได้บำรุงอะไรเลยอ่ะครับไม่ได้บำรุงเลยครับก็ให้แต่น้ำอย่างเดียวครับให้น้ำอย่างเดียวครับผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ได้อะไรสักอย่างไม่ได้ครับแล้วก็นึกยังไงคะถึงเอาไอ้นูตฟอร์ไลท์มาฉีดคิดยังไงตอนแรกก็เห็นมันออกลูกมามันก็เป็นงี้ครับพวงละ3ลูกครับเนี่ยเนี่ย3ลูกแล้วก็ไม่ค่อยติดครับก็เลยลองเอานูตฟอร์ไลท์ฉีดดูเอาอะไรเอาฉีดมาก็ครั้งแรกก็ใช้สูตร1กับเคียร่า2อย่างฉีดอย่างละกี่ซีซีอย่างละ5ซีซีครับน้ำเท่าไหร่20ลิตรครับ20ลิตรฉีดเลยครับผมฉีดครับฉีดแล้วก็ให้น้ำพอเริ่มแตกยอดก็ฉีดสูตร2ครับกับเคียร่าแล้วก็สูตร1ผสม3ตัวเลยผสม3ตัวเลยครับแล้วทำไมผสม3ตัวก็พอดีอยากให้มันติดดอกแล้วก็ให้ต้นมันแข็งแรงด้วยไม่อยากให้มันโทรมครับแล้วทำไมใช้เคียร่าด้วยอ่ะก็มันชอบเป็นแข็งเกอร์ครับก็ใช้ไปเลยทีเดียวครับก็ใช้ทีเดียวครับอย่างละ5ซีซีครับผมแล้วฉีดแล้วก็ฉีดก็เป็นเงี้ยครับเป็นเงี้ยครับฉีดไปกี่ครั้งเขาจะถึงเป็นอย่างเงี้ยฉีดไปครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับฉีดไปครั้งเดียวครับก็ออกดอกด้วยแล้วก็แตกยอดด้วยครับโอ้โหนี่คือความประทับใจนะคะเขาทรายถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันติดลูกแล้วจะแบ่งพี่กินไหมก็แบ่งครับแบ่งนะโอ้ได้ขอทางรายการเลยนะครับค่ะโอ้ยนี่ความประทับใจเลยแล้วเขาทรายแถวนี้เนี่ยนอกจากทำพวกมะนาวพวกอะไรแล้วก็ทำอะไรอีกคะก็จะเป็นปลูกผักครับปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็พวกอ้อยข้าวโพดจะมีครับมันทับปะหลังอ๋อคือทุกอย่างทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือความประทับใจส่วนตัวของน้องเขาทรายเขาได้ใช้กับตัวอื่นมาก่อนแล้วก็มาลองมะนาวแล้วถ้าวันนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมทางบ้านเขาสงสัยอยากจะพูดคุยด้วยเขาทรายนี่โกหกเปล่าพูดจริงเปล่าเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหม
ก็มีครับ0845284761ครับอ่ะอีกครั้งจ้ะ0845284761ครับอ๋อเขาทรายครับเขาทรายนะคะท่านผู้ชมคะถ้าอยู่ในตำบลเขตตำบลเขา7ลูกเนี่ยหรืออำเภอทับค้อเลยก็ว่าได้นะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ของน้องเขาทรายเลยมีสินค้าใช่มั้ยมีครับมีนะคะแล้วก็นี่คือความประทับใจนะคะต้องบอกว่าคือคนทำเองเนี่ยถึงจะเห็นไอ้ที่เล่าให้พี่ฟังนี่มันมีอะไรที่ประทับใจนอกเหนือกว่านี้อีกไหมก็คือชอบแต่ว่าใช้ดีครับใช้แล้วเห็นผลดกจริงครับดกจริงงามจริงเห็นผลเหมือนทันตาครับก็ชอบและประทับใจครับค่ะแล้วผู้แนะนำแล้วคะก็ปลื้มใจกับเขาด้วยที่ได้ผลนะฮะแล้วก็อยากจะชวนชักชวนนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับให้มาลองใช้ดูต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนน้องเขาทรายครับอย่าไปเชื่อนะครับตามที่เรามองฮะให้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับต้องใช้เองครับต้องลองใช้ครับต้องลองเปิดใจดูครับถ้าไม่เปิดใจยังไงก็ไม่ได้ผลครับโอเคคือไม่ได้ใช้เนาะจะได้ผลอย่างไรถูกไหมครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องเขาทรายนะคะแล้วก็คุณสมบัติมากๆค่ะขอบคุณค่ะ